วันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะใส่เนื้อสันคอหมูบดละเอียดมันหมูบดละเอียดเนื้อปลากรายบดละเอียดและไข่ไก่ลงในอ่างผสมนวดผสมจนเหนียวและเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตักเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะนำลูกชิ้นหมูเด้งลงคลุกเคล้าให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานกับผักสดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทย